ความสุขกับวันหยุดวันนี้นะคะแม่แล้ววันหยุดแรงงานนั่นเองพฤษภาคมของทุกปีแม่ก็ไล่ๆคนอาจจะได้หยุดอยู่บ้านพักผ่อนเนาะแต่เฮาเนี่ยบ่ได้หยุดแต่ว่าเฮาก็มีความสุขในการที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆที่กำลังเบิ่งรายการของเฮาอยู่ตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยนะ 11:00 น. ถึง 14:00 น.เนาะรายการคนดังข้อโซมื้อนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าสำหรับผู้ใดที่มักในเรื่องของการว่าเอาใจของเฮาน่ะไปเพิ่นนั่นก็เป็นการว่าเบิ่งในอนาคตไว้ล่วงหน้าบางคนอาจจะคิดอยู่ว่าเอ้ยตอนนี้กำลังจะเฮ็ดอันนั้นอันนี้แฮปปี้บอหรือว่าบ่ดีจังได้อันนี้แน่นอนเฮาต้องมีที่เพิ่งแม่นบ่เพราะเฮาบ่ฮู้อนาคตแต่จะมีตัวซวยเฮ็ดให้เฮาฮู้จะเป็นตัวซวยแบบใดเดี๋ยวถ้าติดตามในช่วงหน้าละกันแต่ตอนนี้ข้อเน้นย้ำช่องทางก่อนที่สามารถติดตามชมรายการเฮาเนาะช่องทางทําอีกนั่นก็คือทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com เนาะรวมฮอตทั้งกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นสามารถติดตามเบิ่งได้เบอร์ไวเลยเจ้าใช่แล้วแล้วก็ยังคงแนะนำเช่นเคยเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้คุณก็สามารถติดตามรับชมช่อง Channel 8 Thailand ได้เข้าไปเลยค่ะที่ Facebook ของเรานะคะ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองอยู่ตรงไหนของโลกก็รับชมกันได้แล้วก็จะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะง่ายเหลือเกินค่ะอยู่บนรถก็สามารถเปิดไปดูกันได้เพียงแค่เข้าไปเลยนะคะที่แอปพลิเคชันของคุณค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดตามที่ปรากฏตรงมุมจอ Channel 8เลข8เป็นสีม่วงแบบนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นอกจากทาง Channel 8แล้วนะคะยังมีในอีกหนึ่งช่องทางก็คือเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ Facebook อีกหนึ่ง Facebook นะคะเป็นแฟนเพจของ Wellness Mark Shop นั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพิมพ์ไปเลย Wellness Mark Shop หรือเสิร์ชหา Wellness Mark ก็ได้ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอหรือเข้าไปที่ www.wellnessmarkshop.com นั่นเองค่ะถูกต้องเจ้าและก็ยังที่แบ่งเกินไปตั้งแต่ช่วงของอีกเนาะว่าผู้ใดที่ยากจะปรึกษาในเรื่องของอนาคตยังหัวอนาคตค่อยจะเป็นจังได้หรือว่าที่ผ่านมาก็ได้ที่ผ่านมาบางคนอาจจะเคยเฮ็ดผิดหรือเฮ็ดบ่ดีโดยตั้งใจหรือบ่ตั้งใจก็ดีอันนี้สามารถที่จะแก้ได้นั่นเองเนาะเพราะว่ามื้อนี้ต้องบอกเลยว่าเฮาได้รับเกียรติหลายๆเนาะจากผู้ที่มีความเจียวสานทางด้านเบิ่งเรื่องของอนาคตและการเบิ่งเรื่องของอดีตให้กับคนคนหนึ่งที่บางคนอาจจะบ่ฮู้ว่าเอ๊ะเฮามีกรรมมียังไว้หรือว่าเฮามีเรื่องของกรรมมียังที่เฮาเคยเฮ็ดแล้วเฮาบ่ฮู้หรืออาจสิฮู้หรือบ่ฮู้ก็แล้วแต่เนาะจึงต้องบอกเลยว่ามื้อนี้นี่พิเศษหลายๆสําหรับใครที่อยากจะแก้กรรมนั่นเองเลยอู้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากหมอตาค่ะเป็นเจ้าของศาสตร์ที่มีชื่อว่ามนตราแมนดาลาคือศาสตร์เนี้ยยอมรับอย่างนึงว่าเป็นศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หมอตาเนี่ยเป็นผู้คิดค้นศาสตร์นี้ขึ้นมาเธอเรียนรู้ศาสตร์นี้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วศาสตร์นี้มาจากไหนรู้อนาคตแล้วก็สามารถที่จะสแกนกรรมได้อย่างไรแมนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพิสูจน์ในรายการอยากจะรู้ว่าแม่นไม่แม่นเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงเพราะว่าเราจะให้หมอตาเนี่ยช่วยดูดวงชะตาชีวิตผ่านศาสตร์ที่มีชื่อว่ามนตราแมนดาลาเองถูกต้องเนาะซึ่งทั้งต้องบอกเลยว่าหมอตานี่นะมีความเคยนั่งก่อนมีความถนัดในเรื่องของการแก้กรรมคือท่านนี้จะสามารถเบิ่งกรรมของแต่ละคนได้ค่ะโดยการอยู่ต้องมีเป็นการสวดมนต์อยู่หน้าห้องพระนั่นเองแล้วท่านจะเห็นกรรมของผู้ที่มาถามอย่างมื้อนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้กับแฟนๆรายการเนาะได้เข้ามาสอบถามแล้วก็มีโอกาสได้แก้กรรมกับหมอตาโดยเราจะบ่ฮู้จักกันเลยค่ะมาแบบแจ้งรายการเลยแล้วก็ให้มาถามหมอตาเลยว่าเอ๊ะค่อยมีกรรมยังเห็นยังผิดมาแดแล้วให้หมอตาเนี่ยได้เบิ่งให้ว่าเจ้าเฮ็ดกรรมยังมาแล้วควรจะแก้ไขแบบได้มื้อนี้เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนในช่วงท้ายรายการนั่นเองใช่แล้วคือจริงๆอยากรู้ว่าเรื่องของกรรมเนี่ยสา
ามารถที่จะเห็นกรรมกันได้หรอเห็นกรรมได้อย่างไรแล้วสามารถที่จะแก้กรรมได้จริงไหมเนี่ยสิเราอยากรู้มากคุณเองก็อยากรู้ใช่ไหมคะถ้าเกิดอยากรู้ค่ะตอนนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าศาสตร์นี้น่าสนใจมีความเป็นมาอย่างไรวิธีการดูของหมอตาจะเป็นเช่นไรนั้นเตรียมพิสูจน์กันได้ในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้นะคะเข้าไปเลยค่ะที่ www.facebook.com/channel8thailand กดแชร์กันไปเยอะๆเพราะหมอตารอเราอยู่แล้วในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชยางอาทิตย์อยู่เย็นค่ะหึยางอาทิตย์อยู่เย็นหึยางอาทิตย์อยู่เย็นค่ะยางอาทิตย์อยู่เย็นพอมีอะไรอยากรู้ไหมเป็นพิเศษเรื่องที่บ้านนะคะคือแบบเรื่องการเงินอย่างเงี้ยค่ะอธิษฐานเนาะ
บ้างเปล่าไม่เคยสวดเลยสวดไปวัดอะค่ะสวดแต่ไปที่วัดอะค่ะสวดมนต์บ้างแล้วก็ตุ๊กตาที่บ้านเยอะมากซื้อแต่ตุ๊กตาเนาะใช่ไม่เก็บเงินเลยก็จะหวังรวยได้ไงนะคะของเต็มไปหมดจะเป็นแค่ของที่มันไม่จำเป็นต้องซื้อแบบรู้ตัวเปล่าจะเอาของเงินพวกนี้ไปให้พ่อมาดีกว่าไหมนะคะดวงยังไม่เปิดอะไรมากมายมีแต่ว่าใช้จ่ายกินใช้ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็ต้องไปเขาเรียกอะไรไปคอนเซนเทรตทำงานแล้วก็ใช้เงินกับงานที่บ้านไม่มีอะไรไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรถือว่าดวงปกติแต่ก็ใช้จ่ายไปกับเรื่องที่ไม่ควรใช้มากมายเกินไปตุ๊กตาเต็มบ้านเลยเอาไปทำอะไรเยอะแยะชอบค่ะชอบช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงนี้ช่วงคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้คนดังของเรานะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นจะบอกเป็นหมอดูหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องถามท่านนะคะแต่ว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญกับศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นมาเองมีชื่อศาสตร์ว่ามนตราแมนดาร่าค่ะวิธีการดูดวงแบบนี้แตกต่างจากการดูดวงทั่วไปอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่อู๋ได้รู้อย่างแน่นอนนะคะนั่นคือการเปิดกรรมกรรมเนี่ยสามารถเปิดกรรมได้หรอแล้วเปิดได้อย่างไรและสามารถแก้กรรมได้จริงหรือไม่ด้วยวิธีใดวันนี้ค่ะอยากจะทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ลองเปิดใจลองฟังดูนะคะสำหรับศาสตร์นี้ถือว่าเป็นศาสตร์ใหม่ของคนไทยและหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนงั้นอยู่ข้างกูแล้วค่ะวันนี้ต้อนรับด้วยหมอตานะคะกับเจ้าของศาสตร์มนตราแมนดาร่าค่ะสวัสดี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 ทุกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นนะค่ะคุณหมอตานิดนึงว่าเรียกว่าหมอดูได้ไหมคะหรือว่าต้องเรียกว่าอาจารย์ยังไงบ้างคะเรียกว่าหมอก็ยังดูปกติเนาะเขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยคงยังเรียกไม่ได้ค่ะค่ะค่ะท่านั้นก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าคุณหมอตาทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาสนใจในเรื่องของศาสตร์ดูดวงอ๋อโดยปกติเนี่ยพี่ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปก็ทำงานนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็งานประกันของ AIA ก็ได้ออฟเดอะเยียร์หลายปีเนาะแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้ตอบโจทย์บางอย่างมีลูกน้องอยู่คนนึงคุณแม่เขาก็จะป่วยทุกๆวันพระ15ค่ําเวลาป่วยนี่ก็จากคนน้ําแม่เขาจะน้ําหนัก86กิโลค่ะน้องกุ้งนะคะทํางานเขาเป็นญาติๆอยู่แถวลันเจียงมีชุมทางเงี้ยก็ปรากฏว่าพอเขาป่วยเนี่ยก็จะลดลงเหลือ40กิโลพอทุกๆวันพระ15ค่ำเนี่ยปกติแม่เขาก็จะนอนราบแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงทุกๆวันพระก็คือจะมีเรี่ยวแรงเฉพาะวันพระที่มีเรี่ยวแรงวันอื่นนี่จะป่วยแล้วก็มีเรี่ยวแรงแล้วก็อารวาสก็จะสามารถเนี่ยขอโทษนะคะใช้เท้าเนี่ยพาน้องช่างกล้องเนี่ยออกไปได้เลยมีเรี่ยวแรงมหาศาลมากใช่ใช่มันกระเด็นเลยใช่ใช่แล้วตอนนั้นเราก็ในฐานะเจ้าของหรือหัวหน้างานเนาะอยากให้น้องหายก็ไม่รู้จะทำไงก็ไปทุกๆที่ที่เขาบอกว่าดีแล้วก็ใช้จ่ายไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีที่ไหนไหมที่จะทำเรื่องนี้ได้จริงๆสักทีก็เลยเข้าสู่กระบวนการคิดค้นคว้าจากสมาธินะคะคิดค้นค้นคว้าโดยที่เดี๋ยวนะคะคือจุดเริ่มต้นเคยมีความรู้หรือว่าเคยศึกษาเรื่องการดูดวงหรือว่าเคยสนใจเกี่ยวกับในแง่ของธรรมะมาก่อนเป็นลูกค้าคนอื่นเป็นคนไปแล้วก็ไปดูบริโภคเนาะแล้วก็เป็นยูสเซอร์ไปบริโภคแต่ตอนที่พอมาเจอเคสเนี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระธาตุเก้าวัดของทางภาคอีสานก็เลยได้ไปขอเหมือนกับขอบารมีขอพรจากพระธาตุพนมแล้วก็ที่วัดหนองแวงพระลำหลวงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยถือว่าประสิทธิมาพอกลับมาก็จะรู้เองว่ามันเหมือนสไปเดอร์แมนออกมาแล้วมันก็จะเริ่มมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเรามีเซนส์รับรู้อะไรบางอย่างเซนส์ที่เกิดขึ้นที่บอกว่ารู้อะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปคืออะไรอะคะหมอคะวันแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมือเรามันปึ๊บปึ๊บเอ๊ะมันเกิดอะไรไฟช็อตใช่มันปึ๊บมันไม่เข้ากันเอ๊ะตกใจตอนนั้นเราลืมเรื่องที่เราอธิษฐานไว้เหมือนคนก็ไม่รู้ว่าทำไมลืมแล้วก็ตอนนั้นอยู่ที่ชัยพฤกษ์ตรงบางบัวทองนะก็วิ่งออกจากบ้านตอนคือเรากลัวตัวเองเอ๊ะทำไมตรงนี้ตรงนั้นก็มันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก็ไปเกาะต้นไม้ต้นไม้ก็บึบบึบ
อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันผิดปกติแต่ก็กลัวอย่างเดียวที่รู้สึกได้คือกลัวแล้วก็เข้ามากลับมาก็เพื่อนทักบอกว่าแล้วเธอไปขอพรหรือเปล่าบอกเออใช่ฉันขอพรแล้วก็เข้าสู่โดยความเชื่อส่วนตัวเนาะไม่เกี่ยวกับคนอื่นก็เอ๊ะหรือว่าเรารับเรื่องมารับเรื่องมาแล้วก็เริ่มศึกษาด้วยการนั่งสมาธิมากขึ้นค่ะแล้วก็เคยไปไม่รู้มันเป็นกรรมเก่าหรือบุพกรรมเก่าไม่เลยล่ะก็พอรู้มากขึ้นก็อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะได้ไหมมันจะจริงไหมมันก็มากขึ้นมากขึ้นใช่แล้วก็ทำโครงสร้างแมนดาราขึ้นมาค่ะแล้วความรู้ทางด้านแมนดาราเอามาจากไหนอะคะอ๋อแมนดาราเนี่ยมันเป็นความเชื่ออยู่แล้วเขาเป็นมหายันเป็นมหายันศักดิ์สิทธิ์ของทางทิเบตเนปาลอินเดียหรือคัดทางจีนหรือแมนดาราก็มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของอัยคุปต์เราก็เลยชอบอะไรที่ช่วงนั้นมันเป็นเบื้องหลังความตายวิญญาณไปไหนเป็นยังไงเราก็เลยเอาเรื่องของศาสตร์อัยคุปต์เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการพูดคุยเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ศึกษาแบบจริงจังใช่ก็เลยได้ศึกษาอย่างจริงจังค่ะพอจะจำได้ไหมคะว่าตั้งแต่วันนั้นที่เราเริ่มแบบหันมาเต็มตัวกี่ปีผ่านมาแล้วคะจริงๆต้องถือว่าประมาณปี48เนาะค่ะเมื่อหลายปีแล้ว48 12ปี2ปีตกเลขนะคะ12ปีผ่านไปนานมากแล้วนะคะเราก็ได้ใช้ในเรื่องของการดูการดูก็อาจจะมันเนี่ยเขาจะเป็นถ้าพูดถึงแมนดาราเนี่ยจะทำโครงสร้างไว้3ชนิดคือแมนดาราโครงสร้าง3ชนิดอันนี้ใช่ไหมคะเป็นหางที่คิดค้นขึ้นมาขออนุญาตโชว์นิดนึงคือนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาศาสตร์ตัวนี้นะคะแล้ววิธีดูแมนดาราศาสตร์นี้ค่ะจะทำนายชะตาชีวิตของคนได้อย่างไรคะตอนนี้เราก็จะต้องรู้ว่าแมนดาราตัวนี้เป็นศาสตร์อัยคุปต์แล้วก็ในเทวีเทพีต่างๆเนี่ยก็จะมีมากมายนะคะในแต่ละบทบาทของเทพเทวดาต่างๆเนี่ยเราก็เลือกเอาในแต่ละหน้านะคะออกมาค่ะก็คือจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ตรงนี้คุณผู้ชมคะสัญลักษณ์เนี่ยมีหลากหลายอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับการทำนายใช่ไหมคะแล้วทีนี้สมมติคนที่มาจำเป็นไหมว่าจะต้องมาอยู่ต่อหน้าหมอตาคะหรือว่าคุณอยู่ทางบ้านคุณก็สามารถที่จะเช็คดวงชะตาได้จริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็มีความเชื่อแบบนั้นก็จะต้องมาเจอกันต่อหน้าค่ะสมัยก่อนแต่พอตอนหลังเนี่ยเรามีดูในผ่านเปาอังกฤษอเมริกาสมัยต่างชาติก็ดูได้ชาติต่างชาติก็ดูได้จริงๆแล้วพลังงานของจิตเนี่ยมันมีความไวใช่ไหมคะมันมีความไวและความชัดเจนค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามเราหน้าจอคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ก็ตามแต่จะอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศถ้าคุณสนใจอยากจะลองดูดวงนะคะกับศาสตร์นี้มนตราแมนดารากับหมอตานะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจดเบอร์แล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้ตรงหน้าจอค่ะสายสดๆเข้ามาได้เลยนะคะที่02-942-3319 02-942-398โทรกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสายกันอีกครั้งนึงแต่ตรงนี้ค่ะช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่ามันเป็นอะไรนะอู้เห็นภาพเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะศรัทธาที่รูปศรัทธาที่รูปคือจะเห็นรูปก่อนแล้วถึงจะเกิดความเชื่อเราก็ปกติได้ไหมคะที่เล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่น้องคนนั้นเขาป่วยเราก็ผ่านช่วงชีวิตที่มันไม่มีรูปมาเยอะเช่นหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเข้าใจได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี่ยมาปุ๊บจะนั่งหลับตาแล้วก็บอกเลยเขาจะงงอ่ะแล้วเขาบางคนเนี่ยก็จะถ่ายทอดไม่ได้ว่าเรื่องเนี้ยถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นอะไรไม่ได้เพราะว่าคนคนนั้นบางทีเขาจะไม่มีสมาธิเราก็เลยมานั่งพิจารณาว่าทำยังไงถ้าเป็นเชื่องจูงจิตจูงใจให้คนเนี่ยหนึ่งมีสมาธิสองสามารถเข้าใจสามารถเชื่อมโยงได้ก็เลยสร้างโครงสร้างนี้ขึ้นมาเวลาเราทำนายเนี่ยนะคะง่ายๆคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าคนสมาธิไม่แม่นหรือว่าสมาธิไม่นิ่งโครงสร้างของรูปเนี่ยสามารถทำให้จิตเนี่ยได้พักผ่อนแสดงว่าคนที่จะมาดูก็ต้องมีสมาธิด้วยคนมาดูไม่จำเป็นต้องมีสมาธิหมายถึงตัวของหมอตาเองต้องมีสมาธิส่วนใหญ่โดยทั่วไปของลักษณะของนักพยากรณ์หมอดูคนดูดวงหรืออาจารย์พวกอะไรพวกนี้เ
ก็น่าจะต้องมีสมาธินิดนึงค่ะอันนี้สำคัญเลยทีนี้ก่อนที่จะให้ลองตรวจดูอยากจะรู้ความแตกต่างศาสตร์การดูดวงแต่ละศาสตร์เนี่ยมันมีหลากหลายศาสตร์เหลือเกินแล้วมันมีความแตกต่างกันนะคะใช่ใช่ขอทราบนิดนึงว่าศาสตร์นี้แล้วแตกต่างจากการดูดวงทั่วไปยังไงคะค่ะจริงที่ร้านเนี่ยปกติเราใช้ชื่อบริษัทสหัสยามพยากรณ์เพราะว่าการดูดวงในแต่ละศาสตร์เนี่ยก็จะมีความดูดวงควันธูปต่อไข่ไพ่ทาโร่แล้วก็เลข7ตัวเลข9ตัวโหราศาสตร์พม่า everythingใช่ไหมคะการดูหินเคยเห็นการดูหินไหมอะไรอย่างเงี้ยหมอดูลายเท้ายังไงก็ความรู้ที่เราไม่เคยรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่มีในโลกใบนี้ค่ะนะคะมาสาธิตการดูดีกว่าเริ่มต้นการดูอย่างไรนะคะเรามาเรียนรู้ศาสตร์นี้กันอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะคะอันนี้เป็นม็อบอัพที่ทำไม่เสร็จเพราะว่าจะต้องไปส่งให้กับทางไหนนะนุ่มพิมพ์เพราะว่าพิมพ์ออกมาจมูกใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะได้จัดจำหน่ายต่อไปหมอตาทำขึ้นมาเองใช่ใช่ใช่ก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้ส่งที่โรงพิมพ์นะตอนนี้แต่ว่าผ่านลายเขียนใช่ใช่ใช่ว่าเพื่อให้ทางโรงพิมพ์เนี่ยเขาเข้าใจว่ารูปนี้อยู่ที่หน้าไหนแล้วก็อันนี้ก็ผ่านจันใช้มา12ปีแล้วนะคะน้องชื่ออะไรคะน้องอูค่ะน้องอูค่ะน้องวิธีการง่ายๆนะคะโดยองค์ประกอบเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้เป็นจักรวาลจักรวาลก็จะมีดวงดาวต่างๆน้องนี่ต้องบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งดูดหนักหรือว่าเขาเรียกอะไรบริโภคแอลกอฮอล์เยอะเหมือนกันไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะมีเรื่องตับอาหารการกินที่มันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเช่นอาหารรสจัดพวกนี้ก็ต้องระวังบุหรี่มือสองก็ต้องระวังนะคะบุหรี่มือสองคืออะไรคะก็คือเราไม่ได้ดูดเราไม่ดูดหนูไปว่าไม่ดูดแต่ไปอยู่กับในแหล่งที่ดูดก็พี่ก็ต้องขออนุญาตท้าทายช่วงขออนุญาตท้าทายว่าต้องพยายามไปดูช่วงปอดหรืออะไรของเราให้นิดนึงว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เทพเจ้าอ่ะก็จะบอกว่ามีเทพเจ้าลานะคะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยก็จะบอกว่ามีความผูกพันกับเพศตรงข้ามก็คือคุณพ่อถามว่าอันนี้อยู่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้คำว่ากตัญญูมีโครงการนะคะว่าจะซื้อบ้านหรือว่าย้ายที่อยู่ใหม่ค่ะที่ไหนอาจจะเป็นอนาคตไม่ไกลเลยค่ะไม่ไกลใช่ไหมคะไม่ไกลค่ะสำเร็จแล้วเราจะทำไงดีไปกินข้าวบ้านเขานะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเบาๆของการดูนะคะให้เราได้รับรู้ว่ากลิ่นอายของมนตาอียิปต์หรืออียิปต์เนี่ยเขาก็มีนะคะเจาะลึกได้อะไรอย่างเงี้ยน้องแบงลองไหมคะค่ะอันนี้คือเราต้องคิดในใจไหมคะว่าเราจะเรื่องอะไรได้ค่ะลองคิดลองดูน้องแบงลองดูระหว่างนี้แบงทำสติอยู่ทำสมาธิชื่อเทชื่อคุณจริงหน่อยนะคะอิงดาวอิงปัญญาค่ะอิงดาวอิงปัญญาค่ะโอ้วิถ่ายได้ไหมเลยมันออกอากาศได้เดี๋ยวก็จะมีอะไรเปล่าได้ค่ะโอเคลองดูค่ะสิ่งที่หนูคิดว่าจะสมหวังไหมสิ่งที่หนูคิดว่าจะสมหวังไหมต้องบอกว่าน้องคนนี้เก่งมากในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะพอมาจากไม่มีรากฐานไม่มีกลิ่นสมมติไม่เคยอยู่วงการนี้หรือไม่เคยประสบความสำเร็จตรงนี้จะมีการทาบทามเพิ่มขึ้นนะคะการจะสัญญิงสัญญาเพิ่มขึ้นแต่สัญญิงสัญญาเนี้ยก็จะได้มาจากเด็กผู้ชายที่อายุต่ำกว่าเราอาจจะปีหนึ่งหรือสองปีนะคะจะบอกว่าสำเร็จไหมสำเร็จค่ะค่ะเขาไม่บอกเนาะว่าอะไรเออที่น้องจะสำเร็จใช่ใช่ค่ะมีอะไรอีกไหมเอ่ยคนที่อักษรชื่อตัว P ค่ะจะเป็นใช่จะเป็นคนทำให้สำเร็จตัว P ลองนึกดูว่าจะเป็นใครนะคะจะทำให้สิ่งที่แบงค์คิดไว้สำเร็จแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปเรียกเขาว่าพี่แล้วเป็นตัว P นะคะเขาอาจจะชื่อจริงตัว P อะไรอย่างนี้ตรงสิบใช่ค่ะใช่ปันอะไรอย่างนี้ที่มีตัว P ปันตัว P ตอนนี้ที่เขากำลังเสิร์ฟอยู่ล
ลองดูลองดูน่ากลัวเลยนะตัวปันปันเนี่ยต้องให้เราไปปันปันใช่ค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะบอกอักษรเอาจะบอกถึงการเชื่อมโยงของพลังงานวิถีแล้วถ้าเราดูกันดีๆเขาก็จะบอกเรื่องเวลาได้ยันรอให้เสร็จอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะพี่บอกว่าจะไม่จำเป็นต้องมีสนาที่ล้ำลึกนะคะสำหรับคนที่อยากมาเรียนก็สามารถทำโครงสร้างนี้แล้วก็เรียนรู้ศึกษาแล้วทำได้ไม่ได้ยากเพราะว่าพี่ก็สามารถบอกได้ว่าโครงสร้างนี้มันมีหลักในเหรียญโยนมาแล้วมีลักษณะยังไงค่ะอันไหนจะต้องอ่านก่อนนี่เห็นมั้ยคะที่นิ่งไปก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่มีตัวพีนะค่ะแล้วช่วงเวลาก็จะบอกได้ช่วงวันก็จะบอกได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้นอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมนะตอนนี้ใครนะคะที่อยากจะลองดูดวงกับศาสตร์นี้นะคุณผู้ชมเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็ตรวจดวงชะตาในรายการกับศาสตร์ที่แตกต่างนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่คิดค้นโดยหมอตานั่นเองเอาล่ะตอนนี้ระหว่างรอสายนะคะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งอย่างที่อุ๊สังเกตเห็นค่ะตรงนี้คืออะไรอะคะหมอตาจริงๆก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการที่ได้เข้าไปเรื่องของไหว้พระ9วัดเมื่อ11ปีก่อนนะคะแล้วก็ไปเข้าไปเห็นที่พระอุโบสถภายในหลวงพ่อพระโพธิสัตว์วัดโพชัยหลวงพ่อพระสายจังหวัดหนองคายแล้วก็เห็นพุทธลักษณะของผ้าภายในพระโบสถ์แล้วเกิดความชื่นใจก็เลยอธิษฐานไว้ว่าสักวันหนึ่งขอให้ลูกจับมาทำแผ่นผ้าแผ่นธรรมหรือเรียกง่ายๆก็คือแผ่นธรรมะที่คนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะอย่างเงี้ยประสบปัญหาชีวิตรู้ไหมจะต้องใช้ธรรมะข้อไหนข้อไหนคะไม่รู้ใช่ไหมงงใช่ไหมคะจะต้องไปให้พระบอกอย่างเดียวบอกแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าถูกไหมหรืออยากรวยต้องรู้ไหมว่าขาดธรรมะข้อไหนก็ไม่รู้ใช่แล้วก็จะใช้ชีวิตรักให้ราบรื่นต้องใช้ธรรมะหรือบุญบารมีข้อไหนนำทางก็ไม่รู้แต่ฮู้แต้มฮู้ทำบอกได้แสดงว่าคนทั่วไปที่มีเล่มนี้สามารถเปิดแล้วศึกษาดูเองได้เลยใช่ใช่ใช่ที่เข้าใจตรงนี้ก็ต้องย้อนว่าจากเทปสักเมื่อเบรกที่แล้วที่คุยว่าอยากจะให้คนเนี่ยมีพุทธมนต์ในการช่วยเหลือแก้ไขตัวเองนั้นพระพุทธมนต์อย่างเดียวในการสวดมนต์ไม่พอจึงจะต้องมีเครื่องมือในการจูงจิตจูงใจเขาให้เขาเกิดความเลื่อมใสและศรัทธากลัวบาปแต่ไม่รู้ว่าเหตุของบาปไม่รู้โทสะโมหะกรรมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงตัวเราคนเลยค่ะอย่างนี้คือสามารถที่จะสั่งซื้อหรือว่าต้องใช่ใช่สั่งร่วมทำบุญเพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมทำบุญนะคะ อย่างที่แจ้งไว้ให้ทราบเลยว่านี่คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นคำเขียนของหนูอ่านซิอ่านเป็นภาษาอีสานให้หน่อยพุทธศาสนิกพุทธศาสนศิลป์หรือศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นศิลปะที่มีผลโดยตรงที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมวลมนุษย์มาช้านานและศิลปกรรมเหล่านี้เป็นหลักฐานที่สำคัญที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อศาสนาและด้วยความศรัทธานี้ที่มนุษย์มีต่อศาสนานั่นเองเป็นพลังมหัศจรรย์ที่ทำให้เกิดศิลปกรรมที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี่ช่วยอ่านเป็นภาษาอีสานหน่อยด้วยหักแผงแบ่งปันพลัดพลัดพระราชรัตนาลงกรณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดน่องขายนี่เป็นภาษาอีสานนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีสายเข้ามาแล้วคุณผู้ชมเรามาดูนะคะแต่ศาสตร์นี้ศาสตร์ดูดวงเป็นศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมนะคะเริ่มต้นจากสายแรกสวัสดีค่ะ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 คุณพี่อะไรคะชื่อคุณอะไรคะอัมปราค่ะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงจากโทรศัพท์อาจจะปิดเสียงโทรทัศน์นะคะมันจะดีเลย์มันจะช้าลงอะค่ะเดี๋ยวฟังจากโทรศัพท์จะชัดกว่านะคะค่ะปิดแล้วค่ะค่ะคุณพี่โทรมาจากจังหวัดขอทราบชื่ออีกรอบนึงค่ะชื่ออะไรนะคะชื่ออัมปราค่ะคุณอังคณาค่ะโทรจากอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะวันนี้อยากจะปรึกษาอะไรกับหมอตาเลยไหมคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องชีวิตอะไรที่อยากจะสอบถามคะค่ะเชิญเลยค่ะอยากสอบถามเรื่องงานการเงินนะคะ
ค่ะถามว่าเรื่องงานเจาะลึกอะไรได้เลยค่ะค่ะงานกับเงินค่ะอ๋องานกับเงินงานกับเงินภาพรวมนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะงานเห็นไหมกว่าเรียนกว่าจะวางได้กว่าเรียนจะวางได้ก็ถือว่างานหรือเงินที่กำลังคิดเนี่ยเป็นเงินก้อนคือชอบคิดอะไรเป็นเงินก้อนก้อนแล้วก็เอาค่อยมาใช้เป็นคนเนี่ยที่มีแผนในการทำงานแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็ใช้เงินก้อนเนี่ยใช้ไปเลยนะคะกว่าเรียนจะวางได้เนี่ยก็รอระยะเวลาสักนิดนึงนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ46ค่ะ46ถ้า46 17 18ทำถึง58เป็น10ปีเหรอคะ46ประมาณ8ปีอีก8ปีจะมีโชคลาภใหญ่กว่านี้นะคะถือว่าเคยเนี่ยเคยผ่านช่วงที่มีโชคลาภใหญ่มาแล้วแต่เราใช้ไปเพื่อสินทรัพย์หรือเพื่ออะไรที่อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะคล้ายๆน้องนะแต่เป็นรูปตัวน้องเมื่อกี้เป็นรูปตัวพีแต่อันนี้คือปอปลาปอปลาอ๋ออันนี้คืออาจจะเป็นพอพาหรืออะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือลักษณะปอปลาหรือตัวปอปลาตัวพีกับตัวเอสรวมกันในชื่อหรือนามสกุลจะช่วยส่งเสริมเขาได้มากเช่นเพื่อนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะลองสังเกตคนที่มีอักษรปอปลาพอพาหรือตัวเอสนะคะอาจจะพีกับเอสอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันใช่นะคะมีอะไรเจาะลึกเพิ่มเติมไหมคะประสิทธิ์อย่างเงี้ยพิษณีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องติดการอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเรื่องความรักล่ะคะโอ้เป็นยังไงแล้วอายุเท่าไหร่นะ48เราต้องมีความรักเพิ่มขึ้นอีกหรือดูเหรียญเนี่ยความรักเนี่ยถามจริงๆนะคะตอนนี้อกหักแล้วหรือยังหรืออกหักมาแล้วหรือกำลังเริ่มใหม่หรือความรักกำลังจะถูกพัฒนาไปคะอกหักอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าต้องถามแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าความรักเนี่ยเห็นไหมเหมือนไม้กระดานหกเป็นขาลงค่ะนะคะตอนนี้ถามว่าจะรีเทิร์นไหมดีกว่าค่ะอยากรีเทิร์นไหมหรืออยากจะใช้อย่างเดิมอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากจะคบอย่างเดิมหรืออยากจะเปลี่ยนใหม่เพื่อนใหม่มีเพื่อนเพิ่ม อันนี้ไม่ว่าจะคำตอบมันจะดูช้ากันนิดหนึ่งนะหมอก็จะถามไปเลยแล้วกันไม่ว่าจะรีเทิร์นหรือไม่รีเทิร์นยังไงก็รีเทิร์นรีเทิร์นมาแล้วก็อกหักอีกหมายถึงว่าจะมีโอกาสกลับไปเจอกันแล้วก็อกหักอีกรอบเหรอใช่ใช่ใช่เหตุผลเพราะว่าความสวิงของอารมณ์มันไม่เหมือนกันหมายถึงตัวของตัวของพี่ใช่ใช่ใช่เหมือนกันใช่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอายุไหมคะทำให้อารมณ์แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติมากทัศนคติใช่ทัศนคติมากกว่าเราอาจจะเป็นคนชอบเรื่องเหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วจะงงเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยอีกคนอาจจะอีกชอบอะไรแปลกใหม่อะไรเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็หมอก็มีความเห็นว่าก็พัฒนาในเรื่องแปลกใหม่ดีกว่านะคะนี้ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะคนนึงจะร้อนคนนึงจะเย็นนะคะแล้วอย่างนี้ถ้ามองว่าถ้าหนูถามแทนพี่อังนะคะว่าถ้าไม่รีเทิร์นหาใหม่เลยง่ายกว่าไหมเพราะยังไงก็ต้องอกหักคนนะบางทีก็อาจจะมีความรักฝังใจอย่างเงี้ยผูกพันอะไรอย่างนี้หรอคะทางนี้ถามว่ามีความรักใหม่ได้ไหมนี่ถามได้สวยจะต้องตอบว่าได้แต่ว่าจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำแล้วชอบมีผู้ตามค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะชัดเจนทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักนี่เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ใหม่แล้วก็เป็นศาสตร์หนึ่งเดียวของหมอปลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดทางไลฟ์สดแบงค์มีคนส่งวันเดือนปีเกิดมาอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไหมคะหมอปลาได้วัดเอาเขาอยากได้แค่ชื่อก็พอนะจริงๆแล้วอ่ะเขาชื่อดีกว่าคุณพานุวัฒน์นะคะคุณพานุวัฒน์ถามว่าธนาธงชัยค่ะถามว่าเรื่องความรักค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆคุณพานุวัฒน์เนี่ยเป็นคน
ชอบแอบโสดนะแอบแอบโสดเป็นยังไงคะชอบแอบโสดถ้าโสดไม่โสดก็แอบโสดไว้ก่อนแล้วใช่คือหมายความว่าเขามีความหวงเวลาส่วนตัวไงคนบางคนไม่รู้ตัวเองว่าเออฉันเป็นคนแบบนี้นะคือจริงๆมีแฟนแล้วสมมติบังเอิญว่าไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วมีผู้หญิงเราจะบอกทันทีว่าเราโสดเพราะแฟนไม่ได้มาด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะไม่เป็นคนชอบใช้เวลาเกี่ยวกับตัวเองมีความคิดของตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงก็เป็นพวกแอบโสดอย่างนี้แต่แล้วก็เป็นคนที่ช่วงนี้เขาดูเหมือนว่าจะเป็นพวกพัฒนาตัวเองไปสู่การมีเงินมากกว่านะช่วงทำงานใช่ใช่ของงานใช่เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วความรักของเขาจะเป็นออกแนวแอบโสดไปตลอดเหรอคะเขายังไม่เจอคนของเขาเดี๋ยวเขาจะเจอคนของเขาเพราะเทพชูมาแล้วเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องได้เจอจริงๆเจอแล้วก็ได้นะแต่หัวใจยังไม่รับ 100% นี่ใช้เวลาดูกันไปนะคะมาต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะคุณสมเจตเพิ่มสุขนะคะเขาถามว่าอะไรเอ่ยมีปัญหาเรื่องคดีความเกี่ยวกับที่ดินจะคลี่คลายไปในด้านที่ดีไหมครับนี่เป็นคอนฟลิกต์เรียนแบบนี้นะคะนี่มาพี่สอนให้เผื่อเอาไปใช้ที่ลาวเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยลักษณะเหรียญเป็นแนวอย่างเงี้ยแนวตั้งแนวนอนแนวระนาบก็คือเป็นคอนฟลิกต์แต่นี่คอนฟลิกต์ถ้าเป็นแนวตรงเนี่ยคอนฟลิกต์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นคอนฟลิกต์เกี่ยวกับเรื่องของคนเนี่ยจะเป็นแนวระนาบอันนี้จะมาบอกว่าแล้วยังไงบ้างแล้วคอนฟลิกต์ขัดแย้งยังไงตอนนี้ก็คือมันมีการให้ข้อมูลเท็จกันอยู่อักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัว K เนี่ยถือว่าเป็นคอนฟลิกต์กอไก่คอควายหรืออะไรเงี้ยคอนฟลิกต์ในด้านใดคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือด้านคดีความนี่เหรอคะคอนฟลิกต์นี่ก็คือการปะทะในด้านลบนะในคดีความเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเขาคิดไม่ดีกับเราไม่ใช่เราไปปะทะกับเขาเลยเราก็ต้องอลุ้มอร่อยทำศัตรูให้เป็นเพื่อนแต่เข้าไปเข้าไปปองดองยังแล้วก็ตัวคอควายกับตัวอ้ออ่างนะคะถือว่าจะมาช่วยให้เรื่องเนี้ยเรื่องราวต่างๆเป็นไปได้ใช่ขี้คายลงถามว่าเป็นไปได้ด้วยดีไหมอีกตั้ง3อาทิตย์หรือ4เดือนเป็นต้นไปจาก3อาทิตย์เนี้ยหรือ4เดือนเนี้ยจะมีเรื่องเข้ามาให้รู้ว่าเอ้ยมันจะเป็นในแนวทางไหนแต่ไปแก้ปมของคนก่อนค่ะตกลงว่าจะขี้คายไปในทางที่ดีได้ไหมคะดีขึ้นค่ะต้องใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ถึง4เดือนคอควายตัว K กับตัว O นะคะค่ะโอเคทีนี้มาเปิดสายกันดีกว่าเนี่ยค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะอยากจะดูดวงกับหมอทุกตาแบบสอบถามโดยตรงเลยนะคะ029423319แล้วก็029423498นะคะให้อีกหนึ่งสายเท่านั้นนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศนะคะ18006945145นะคะหรือถ้าเป็นประเทศลาวนอกกดเบอร์นี้มาก็ได้นอบวก66ตามด้วย29423498แล้วก็บวก662943398นั่นเองเจ้าค่ะมาที่ Facebook Live นะคะตอนนี้ระหว่างที่รอสายค่ะมีคุณชุติมาชุมแสงนะคะแต่บอกว่าชื่อกฤษดาอยากรู้ว่ารักจะรีเทิร์นแล้วก็จะรุ่งไหมถ้าเกิดรีเทิร์นความรักกลับไปรักกันอีกรอบจะรุ่งไหมคะอย่างเมื่อกี้เหรียญจะเป็นไม้กระดานขาลงสังเกตไหมคะแต่เหรียญของน้องคนนี้ก็เป็นไม้กระดานเหมือนกันแต่มันกลับหัวไม่ใช่เขาคิดคนเดียวว่าเขาจะรีเทิร์นไหมฝ่ายนู้นเขาก็คิดเหมือนกันว่าจะรีเทิร์นไหมแต่ตรงกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่น้ำหนักเนี่ยมันเหมือนข้างใดข้างหนึ่งมีทิฏฐิที่มากเกินไปมีโอกาสที่จะเอาเป็นว่าถ้าถามและตอบตรงคำถามก็คือรีเทิร์นยังไงก็คือรีเทิร์นแล้วก็น่าจะได้ข่าวไม่เกินวันศุกร์นี้เนาะโอ้วันศุกร์นี้จะมีโอกาสรีเทิร์นตามที่คุณคิดเอาไว้รีเทิร์นแล้วจะรุ่งใช่ไหมคะรีเทิร์นครั้งนี้ที่น้องถามมารุ่งนะแต่ต้องหนักแน่นหน่อยคืออย่าน้องก็อย่าขี้งอนต้องหนักแน่นหน่อยมีความที่งอนนิดนึงนะคะมีหนักแน่นนิดนึงมีความสวยงามมาที่Facebook Live คนนี้เลยคุณสุชนกุลคงนะคะการงานโชคสุขภาพผลที่ทุกเรื่องการงานโชคสุขภาพความรักเป็นอย่างไรบ้างคะการงานโชคสุขภาพความรัก
เอาเรื่องไหนก่อนดีการงานการงานก่อนเลยก็ได้ค่ะการงานก่อนเนี่ยการงานเนี่ยถือว่ามีงานอยู่แล้วนะคะงานเนี่ยค่อนข้างอยู่ในลักษณะทรงสอบคือการบีบรัดเช่นงานเยอะแล้วก็เวลาไม่พอนะคะแล้วก็เป็นงานที่รีบเร่งตลอดเวลาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะคือเรามีงานอยู่มันดีกว่าเราไม่มีใช่ไหมความรักถ้าความรักดูจากเรื่องนี้ก็เหมือนกันแฟนก็อาจจะมีความไม่เข้าใจมีความบีบคั้นอ่ะเพียงเรื่องของเวลาที่น้องอาจจะบริหารเวลาไม่เป็นทำให้ทุกอย่างตึงตัวเรามาดูเรื่องการเงินเลยดีกว่าเอาถ้าเงินดีความรักก็น่าจะสวยงามนะค่ะลักษณะเหรียญเนี่ยชอบมากพอเวลามีเงินชอบคิดไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศไปไกลๆแล้วก็การเงินก็น่าจะดีขึ้นเพราะเป็นลูกของหานปลาก็น่าจะดีขึ้นค่ะการเงินจะดีขึ้นนะคะความรักความรักก็พี่ว่าพี่ได้พูดคุยไปว่าความรักเนี่ยมันเหมือนกับการบริหารงานเนี่ยไม่ลงตัวเวลาการทำงานเนี่ยไม่ลงตัวทำให้ความรักเนี่ยมันก็จะดูกระทบใช่อบอุ่นไม่พอค่ะนะอีกหนึ่งเรื่องสุขภาพค่ะเป็นอย่างไรบ้างเดียวเนาะ ครบเลย คุ้มเลยสุขภาพนี้น่าจะพี่ว่าน่าจะมาจากความเครียดนะค่ะพอเครียดปุ๊บไหลเนี่ยมันจะเหมือนข้างนึงอ่ะข้างใดข้างนึงเนี่ยมีปัญหามันจะเหมือนการหนักไหลค่ะอืมอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องเรื่องบาดเรื่องไหลใช่ค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณธนกฤตเชิงศิรินเดเชิงคิรินนะคะเกิดวันที่5สิงหา31นะคะปีมะโรงอยากทราบเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็วิธีแก้ค่ะเรื่องงานก่อนเรื่องงานเหรียญเนี่ยออกมาค่อนข้างสวยงามคือน้องอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่กล้าพูดให้ตรงกับความรู้สึกตัวเองเกรงใจพอเกรงใจเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะงานเนี่ยเป็นงานที่เป็นหุ้นส่วนกันหลายๆคนเพราะดูจากเหรียญเนี่ยตกลงมาที่พีระมิด3แห่งนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ก็ยังมีอยู่กับเทพเซ็กก็เซ็กตัวนี้เป็นจระเข้นะคะก็ยังมีเรื่องของได้มาก็ต้องเสียไปเป็นเรื่องของค่าในหน้าค่าเชื่อมโยงต่างๆค่ะทีนี้เรื่องของความรักบ้างความรักจริงๆอ่ะน่าจะมีชื่อเล่นมานิดนึงของแฟนเกิดมีหลายคนก็ยุ่งเลยค่ะสังเกตได้ว่าจากเหรียญเนี่ยของ2คนที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นรูปไม้กระดาน6ก็คือจะมีรักมีเลิกมีรักมีเลิกตลอดเวลาแต่คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าความรักดีอยู่แล้วความรักค่อนข้างมั่นคงคือเป็นคนที่รักแล้วรักเลยแล้วก็แล้วต้องถือว่าเป็นคนที่โชคดีด้วยแหละเพราะว่าความรักอะถ้ามีแล้วอะคู่ของเขาอะจะรักคนในครอบครัวของเขาโอ้ยดีใจแทนคุณธนกฤตด้วยนะคะอันนี้ต้องมีวิธีแก้ไหมคะดูก็ดีทุกอย่างเลยไม่ต้องมีวิธีแก้เนาะก็อย่าวิตกค่ะเขาถามวิธีการที่ความคิดอย่าวิตกกังวลเพราะว่าบางทีความวิตกกังวลอะทำให้เราอะมีปัญหาเพิ่มค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุณธนกฤตนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนะคะน่าจะดีทำใจให้สบายทำใจให้สบายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูจากสิ่งดีงามที่เข้ามาในชีวิตพี่ว่าน่าจะดีกว่าบางทีเราลืมมองไงทุกอย่างมันเร่งเอ๊ะแฟนเราก็ดีอยู่แล้วการงานเราก็ดีอยู่แล้วโชคลาภเราก็ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่เราก็ไปคิดถึงอย่างอื่นเนี้ยมันทำให้เราลืมสิ่งสวยงามที่เราคงอยู่ใช่จัดการกับความคิดตัวเองนะคะนี่แหละค่ะหมอตาแมนดาร่านั่นเองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่หมอตาสามารถที่จะตรวจได้เช็คได้นั่นคือในเรื่องของการเปิดกรรมการดูกรรมของแต่ละคนอันนี้คือสามารถดูผ่านวิธีอะไรคะหมอตาคะถึงสามารถรู้กรรมของแต่ละบุคคลได้อันนี้ไปเรียนมา นี่แอบเรียนบางอย่างเราก็ไม่มีไม่ได้เนาะก็ไปแอบเรียนกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งหมอพระอาจารย์ขาวเห็นพระอาจารย์ทำได้ก็อยากรู้ว่าทำได้ไหมพระอาจารย์ก็บอกวิธีมาก็เลยเราได้รู้ช่วงแรกของก็มีน้องๆทีมงานที่นี่เหมือนกันก็เคยไปชอบดูบ้านเป็นเวลา10ปีมาละนะคะก็เราก็จะรู้ว่าที่บ้านเขามีอะไรบางทีมันไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับสิ่งเล่นลับหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งเล่นลับนั้นมาจากไหนหรือยังไงอะไรแบบเนี้ยก็
ถ้าจิตที่เขานิ่งแล้วก็เขาอยากได้รับการรับรู้จริงๆค่ะพี่ว่าน่าจะช่วยตรงนี้ให้มันประสิทธิคือเป็นเหตุเป็นผลทำให้มันเป็นไปได้มากขึ้นค่ะแต่ถ้ามาแล้วแบบอย่างเห็นไหมน้องทีมงานเนี้ยจริงๆเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าวันนั้นก็มีคนอื่น1คนแล้วก็น้องคนนี้1คนค่ะค่ะน้องเขาก็ไม่มีอะไรเลยที่บ้านก็มีแต่ตุ๊กตาออกมาเป็นรูปตุ๊กตาเป็ดใช่วิธีการดูเนี่ยก็คือจะมีน้ำมนต์แล้วก็การใช้สมาธิของหมอตาค่ะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นภาพที่อยู่ใกล้ตัวของน้องได้ใช่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือเห็นภาพอะไรบ้างคะหมอตาไม่สำหรับน้องคนนี้นะคะขอไม่ผิดอะไรก็แล้วกันเนาะก็คือน้องก็ใช้เงินไปกับการซื้อตุ๊กตาเยอะมากซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรที่เป็นข้าวของแล้วก็ไม่ได้ใช้การในการดูแลถามว่าเป็นกรรมเหมือนกันแต่ก็เป็นกรรมขาวแทนที่เอาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะล่ะนี่เป็นเรื่องที่ถ้าใครสนใจในเรื่องของการดูกรรมเช็คกรรมแล้วก็การแก้กรรมสามารถแก้ได้หรือไม่อย่างไรผู้ชมติดตามแล้วกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรเปล่าก็น่าจะเป็นเรื่องครอบครัวอะไรประมาณเราจับขันน้ำมันเนาะจับเฉยๆก็ไม่ต้องขยื่นขันจับสองมือโอเคป่ะเราก็อยากรู้ในสิ่งที่หนูอยากรู้หนูก็ตั้งอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานกันใช่ใช่แล้วพี่ก็จะจุดที่ทำน้ำมันแล้วเราก็จะมาดูกันว่าที่บ้านกับที่ครอบครัวเป็นยังไงโอเคไหมชื่อจริงชื่อจริงชื่อพานุวัฒน์ครับนามสกุลค่ะวัฒระธงชัยครับตอนนี้นี่เปลี่ยนชื่อมาแล้วป่ะอ๋อไม่เปลี่ยนครับตั้งแต่เกิดThank you.
ดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสซุปตานะคะในรายการชนุ8บันเทิงนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าครบรสสาระกับรายการดีๆแบบนี้วันนี้โบกัสจะมีข่าวอะไรมาฝากผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าจ้าสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่400นักรบขุนรองประหลัดชูภาพยนตร์รำลึกเกียรติวีรบุรุษที่ถูกลืมไฮโซบ้านฟ้าเปิดปากเขาเบรกหนุ่มหล่อขาวตีช่องมากสีพร้อมโดดรับงานนางเอกประวัติศาสตร์400นักรบขุนรองประหลัดชูน่ารักมากน้องกายแท็กทีมพี่โต๊ดนำทีมน้องๆพี่โลโต้จัดแฟชั่นโชว์ความฝันของหนูเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กันแล้วนะคะสำหรับชมรมพระเครื่องนั่นเองค่ะนะคะที่มีการเปิดตัว400นักรบขุนรองประหลัดชูภาพยนตร์ลำลึกเกียรติวีรบุรุษที่ถูกลืมนะคะงานนี้บอกได้เลยว่ามีเหล่าบรรดาศิลปินดาราอย่างคับข้างนะคะที่มาร่วมในภาพยนตร์ในครั้งนี้นั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเสียสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องนี้ล่ะคะความตั้งใจนะก็คือเต็มร้อยค่ะเพราะว่าพวกเราทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงอยากให้เรื่องนี้ออกมาเพื่อให้ลูกหลานทุกๆคนได้เห็นความเสียสละความกล้าหาญและก็ความรักสามัคคีของบรรพบุรุษเราค่ะได้รู้จักวีรบุรุษอีกท่านนึงนะครับรองประหลัดชูของเราครับผมครับได้สอดแทรกศิลปะหนึ่งในเรื่องของเพลงดาบผมเป็นคนกำหนดเพลงดาบมา10เพลงดาบนะ10เพลงดาบให้ทางนาฏศิลป์ไปกำหนดท่าขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครไม่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเสียใจแน่นะครับถ้าใครไปดูแล้วถ้าไม่ร้องไห้เราคืนเงินให้ทันทีครับก็ฝากคนไทยทุกคนนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยครับสิแล้วนักรบขุนรองประหลัดชูครับสิแล้วนักรบขุนรองประหลัดชูข่าวให้เราได้เมากันอีกแล้วนะคะสำหรับไฮโซม่านฟ้าล่าสุดแอบมีข่าวลือนะคะว่าเธอเนี่ยแอบคบกิ๊กนะคะกับพระเอกหนุ่มตีช่องมากสีอยากรู้ว่าหนุ่มตีคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวเลยฟังเสียงสัมภาษณ์จากเธอกันเลยดีกว่าค่ะแต่เรามีกิ๊กกับผู้ชายพระเอกช่องเจ็ดอย่างเงี้ยก็ทิ้งไม่ทันนี่อาจจะไม่ให้ช่องเจ็ดก็ได้นะก็มีคุยค่ะก็มีคุยก็ทันเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยระดับไหนคะสนิทระดับไหนหรอคะจริงๆสนิทไหมก็สนิทแต่ว่าถามว่าบางคนบอกว่าไม่ปกติจะเปิดตัวตลอดเลยทำไมรอบนี้ถึงไม่เปิดตัวเพราะว่าเคยเปิดตัวแล้วมันเฟลมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเปิดก็เราก็ลอกก่อนเลิกทุกคนจะหาว่าทำไมใช้ไปแอบเปลือยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆก็แบบอยากให้ไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะถ้าใครดูคนนี้ดูหน้าตาให้เราฝากคนที่เขาคุยอยู่เขาก็ซีเรียสนิดนึงตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยรับงานเซ็กซี่สักเท่าไหร่แล้วคุยกันนานยังคะก็สักพักแล้วค่ะประมาณกี่เดือนบอกได้ไหมคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีภาพแฟชั่นเด็กๆมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองค่ะนะคะสำหรับแบรนด์พี่โลโต้นะคะบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยเป็นการสืบทอดแล้วก็สืบมานะคะที่โดดเด่นนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดขึ้นมาจากความใฝ่ฝันของแม่ที่อยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีและมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคตจึงได้ออกแบบชุดนักบินให้ลูกใส่นะคะจากนั้นก็เริ่มมีน้องๆหลายๆคนที่บอกกับเราว่าโตขึ้นอยากทำงานอะไรในคอลเลกชันนี้นะคะทางแบรนด์จึงได้ผลิตชุดที่ช่วยสานฝันของน้องๆ นะคะให้เป็นจริงขึ้นมานะคะภายในงานนี้กับแบรนด์พี่โลโต้นะคะก็จัดแฟชั่นโชว์ขึ้นมาตามความฝันของหนูน้อยนะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าแต่ละข่าวแซ่บมากแถมยังมีภาพบรรยากาศหนูน้อยน่ารักมากเลยนะคะที่มาเดินแฟชั่นโชว์ให้เราได้เห็นกันนั่นเองค่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะนะคะกับรายการชนะ8บันเทิงพบกันใหม่นะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางช่องชนะ8ไทยแลนด์นั่นเองค่ะนี่โบกัสซุปตาร์ต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะShoot.
ผู้ชมค่ะมาในช่วงนี้เราอยู่กันที่พิธีค่ะเกิดกรรมนะคะซึ่งที่เกิดกรรมอย่างที่บอกค่ะผู้ชมคะก็คือเราจะใช้การสวดมนต์แล้วก็ตั้งสมาธิใช่ไหมคะวิธีการยังไงบ้างคะวิธีการนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกบางทีเนี่ยคนไม่มีสมาธิใช่ไหมคะก็จะต้องไม่สามารถสื่ออะไรที่เป็นในสมาธิได้การที่เรามีเทียนแล้วก็น้ำมนต์เนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของรูปรูปนี่ก็คือกรรมนะคะกรรมนี่ก็จะออกมาในเรื่องของบุพกรรมก็คือในเทียนเนี่ยก็จะเป็นรูปต่างๆอย่างมีกรณีน้องที่เป็นอาสาสมัครที่มีความทุกข์เมื่อ2คนที่แล้วเนี่ยกรรมเขาเป็นกรรมขาวเพราะฉะนั้นเทียนเขาเนี่ยจะขาวหมดนะคะจะเป็นรูปเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องความเบาไปแต่ของน้องนี่ชื่ออะไรนะคะน้องดีเราได้ทราบข้อมูลจากน้องทีมงานนะคะว่าน้องเนี่ยเขามีการป่วยเป็นด้วยเรื่องของอะไรเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอะไรคะคุณเจ้าสุขภาพใช่ไหมคะใช่ตอนนี้มันไม่สามารถมาโค้ดได้นี่ว่าตอนนี้ทีมทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยก็คือมีความดำเลยเดี๋ยวเราให้ดูน้ำมนต์นิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรามีอาสาสมัครค่ะที่เคยทำพิธีมาก่อนหน้านี้ที่จะไม่เป็นสีดำแบบนี้แต่อันนี้ไม่รู้ว่าต้องไปเห็นหรือเปล่านะคะแล้วเทียนตัวเทียนตัวนั้นนะคะก็เป็นเทียนของทุกภัยโรคภัยไข้เจ็บจะสังเกตได้ว่าจะเป็นรูปเหมือนสัตว์ประหลาดตัวนึงลองน้องพิธีกรดูใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็คือตัวที่เป็นเรื่องของโรคนะคะตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะศาสตร์ของที่บ้านว่าน้ำเนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่เอามาเองแล้วก็ดื่มได้จากนั้นก็คือกินเข้าไปค่ะแล้วก็จะถ่ายออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเชื่อโบราณที่เราอ่ะก็ไปได้รับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งนี่เรื่องของโรคไข้เจ็บพักพี่ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบอ่ะพี่ก็ไปที่ทางภาคอีสานกับพระธาตุพนมล่องพระธาตุเจ้าวัดนะคะก็ไปขอมาขอให้พระพุทธมนต์บทเนี้ยช่วยรักษาโรคเจ็บโรคจมของคนค่ะอย่างนี้ค่ะในตอนนี้ที่เราเห็นมีเทียนสีดำแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ช่วงที่พักเบรกรายการอยู่นะคะจริงๆแล้วก็มีการทำพิธีก็คือหมอตาก็ได้มีการสวดใช่ไหมคะใช่เป็นการสวดเพื่อเปิดกรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณโจ้ก็ต้องนั่งทำสมาธินะคะถามคุณโจ้ก่อนระหว่างที่เราถ่ายให้ดูนะคะอันนี้มาจากผู้ถ่ายเองอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าให้เห็นว่ามีการทำพิธีกรรมมาตลอดก่อนหน้านี้ก่อนที่ค่ะในช่วงเบรกนี้คุณโจ้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะมีปัญหาโรคไตดังนั้นเราถามว่าที่เทียนออกมาบริเวณน้ำมนต์ตรงนี้เป็นสิ่งของสุขภาพใช่เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วสุขภาพนี่น่าเป็นห่วงมากขนาดไหนคะเกิดออกมาจริงแล้วว่าสุขภาพของน้องเขาที่น่าห่วงเขาอุบัติเหตุน้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บทางขาอีกเหมือนกันนั้นก็จะไม่เห็นในเรื่องนี้เรากำลังอ่อนแรงหรืออะไรแต่ถ้ามีเขาจะเรื่องขามีปัญหานิดนะคะเราก็หนักในเรื่องของไตไปเรื่อยๆนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ถ้าไม่มีความคิดอื่นใดก็เราก็ไว้ใจก็อยากให้ลองดื่มน้ำดูค่ะหมายถึงดื่มฉะนั้นใช่แล้วก็เทียนนี้ก็คือจะต้องเอาไปบังสกุลให้กับจำในเวรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วจริงแล้วอย่างที่เราได้เกิดบอกก่อนหน้านี้ว่านอกจากบอกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้กรรมด้วยอย่างในเคสของคุณโจ้อย่างเงี้ยจะมีการแก้กรรมได้ยังไงบ้างในความเข้าใจที่อยู่ในสมาธิน่ะก็เมื่อกี้ก็พยายามสัมภาษณ์น้องเขานอกรอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องรอยสักเสือหรือว่าเกี่ยวกับเขี้ยวเสือหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าที่บ้านเขามีไหมเขาว่าถ้ามีก็จะบอกว่ามีบางทีเราเอาได้มาแล้วเราไม่ได้บูชาครูค่ะนะคะก็นี่ก็จะดูไปถึงที่บ้านของน้องเหมือนกันแล้วก็ที่บ้านเคยมีงูเห่าเข้าบ้านไหมไม่เคยมีรูปงูเห่าไหมก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอเวลาน้ำมนต์สื่ออะไรออกมาทางน้องเขาน้องเขาจะไม่มีเลยนะมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ไปหาหรือว่าไม่มีเพราะมันมีแล้วมันไม่สังเกตอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งค่ะค่ะแล้วอาการที่เป็นอยู่ถ้าดูจากตรงนี้แล้วจะดีขึ้นไหมคะอาการของโรคใช่ไหมคะอาการของโรคเนี่ยก็เมื่อหลายปีก่อนก็มีรักษาคนไปด้วยการทำน้ำมูลนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เข้าใจแล้วก็ถือว่าก็เป็นอีกทางหนึ่งของทางเลือกในการเชื่อเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นน้ำจากออฟฟิศน้องเองนะคะก็ลองใช้รักษาดูก็คือใช้ดื่มหรือว่าใช้อาบนะคะตรงนี้ใช้ดื่มค่ะใช้ดื่มนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นการสะเดาะเคราะห์ก็เลยไม่ต้องใช้อาบอันนี้เป็นการรักษาก็คือใช้ดื่มไปค่ะอันนี้เรียนถามหมอตานิดนึงว่าที่ผ่านมาเคยได้แก้ขังให้คนที่แบบร้ายแรงที่สุดที่เคยทำมานี่คือยังไงคะสำหรับในชีวิตนะที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เดินเข้ามาที่ออฟฟิศตอนนั้นก็ที่บริษัทนะคะจัดสยามพยากรเข้ามาก็สภาพเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าพี่ผมโดนของซึ่งตอนเราเป็นหมอดูใหม่ๆก็ตอนนั้นก็เคสที่เห็นเนี่ยก็คือเคสแม่เขาคนนั้นใช่ไหมก็ยังไม่คิดมากแต่เขาบอกมาอย่างเงี้ยเราบอกจริงหรอในขอดูหน่อยตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เข้ามาให้เรียนรู้เรื่อยๆน้ำมนต์ออกมาก็เป็นรูปเหมือนกับหัวงูงูจริงๆเลยใหญ่ๆมากเลยตัวเขาก็รู้เสร็จแล้วพอระหว่างเขานั่งกินน้ำมนต์อันนั้นคือเขาเคสเขาเดินของระหว่างที่น้องเขานั่งกินน้ำมนต์นั้นนะคะถ้าน้องเขาได้ดูอยู่วันหลังช่วยมาเป็นเคสในการสัมภาษณ์นะคะค่ะเพราะว่าเรื่องมันหลายปีแล้วก็ไม่ได้ติดตามกันเขาบอกว่าวันหลังที่เขากินเนี่ยขาเขาก็หงิกงอไปจากขาธรรมดาเนี่ยหงิกงอคดเคี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากินน้ำมนต์ก็ถอนไประดับหนึ่งแต่ในสมาธิของเราอ่ะคิดว่าไม่หมดก็เลยให้เขาไปที่วัดโคนอนนะคะวัดโคนอนอำเภอบางกรวยนี่แหละไปเดินจงกรมในพระอุโบสถก็มีพระพุทธมนต์ในกำกับว่าปรากฏว่าเขาก็หายจากที่เขาเคยเป็นเขาก็คือไม่เป็นแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเขาก็คือขอให้เขาบวชแล้วก็เลยให้เขาบวชไปซึ่งน้องเขาไม่ได้ไปตีงูหรือไปกินอะไรกับงูหรืออะไรนะคะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องเหลือความเชื่อ อันนี้เป็นเรื่องที่แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะศาสตร์ในการเปิดกรรมก็แก้กรรมใช่ถามตัวของคุณโจ้หน่อยพอได้มาร่วมอยู่ในพิธีนี้มีความเชื่อหรือมีความรู้สึกกับขั้นตอนพิธีการต่างๆยังไงบ้างในปกติเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคะก็เชื่อฟังไว้เฉยอ๋อใจเชื่อค่ะหลังจากที่เปิดกรรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ต้องเรากลับไปลองแก้ถักดูค่ะเราก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับค่ะไม่ใช่ว่าที่เราก็ไม่ได้ยันว่าไม่น่าเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ต้องลองดูค่ะล่ะในเคสนี้จุดเริ่มต้นที่สามารถทำต่อจากนี้ไปแล้วชีวิตจะโอเคขึ้นดีขึ้นอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณโจ้บ้างล่ะคะหมอตาค่ะถ้าเป็นเรื่องของโลกที่มองไม่เห็นนะคะก็จะต้องบอกว่าพี่เคยจะต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันพร้อมทุเลาแล้วก็พร้อมมาวางให้อภัยได้ก็จริงๆอ่ะโลกแบบนี้จะบอกว่าเป็นพันธุกรรมสืบเนื่องมาก็ไม่เชิงเพราะว่าบ้านเขาก็ยังไม่มีใครเป็นในอายุเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นโรคกรรมใหม่สำหรับตระกูลเขาตัวเขาอันนี้ที่รับเรื่องได้มาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกินแมลงปีกเช่นการไปเปิดพิสดารพวกแมลงปีกพวกอะไรอ่ะที่มันมีสกอร์เปียนอ่ะเขาเรียกอะไรแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเป็นพวกชอบเปิดพิสดารก็ทำให้เราเข้าไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยรถโชคปั่นจักรยานคือเขาจะเป็นพวกเปิดพิสดารจากกรรมที่พี่มองอย่างเงี้ยเป็นเปิดพิสดารเพราะฉะนี้อันนี้ก็คือเป็นผลของอันนี้อันนี้คือไม่ใช่น้ำมันในการทอดด่วนพิสดารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่น้ำมันในการที่กิน everything ที่มันเป็นสัตว์พิสดารเขาไม่ได้พิสดารเพื่อมาเพื่อเกิดกินอ่ะเขาก็คือมีพิษแล้วก็อาฆาตก็เลยเป็นผลทำให้น้องเขาเป็นโรคนี้แหละค่ะนะคะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังก็จะได้เราก็ไม่ได้มีการเตรียมนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการสัมภาษณ์อันนี้จากน้ำมนต์ก็ให้รู้ว่าการบริโภคในสิ่งที่เขาไม่ให้ค่ะเดี๋ยวเ
ี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สดนะคะมีอะไรอยากจะสอบถามนะคะคุณหมอตานะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทางไลฟ์สดขอแค่บอกชื่อนามสกุลจริงของคุณนะคะหรือว่าจะถามเรื่องอะไรนะคะก็พิมพ์มาแบบว่าละเอียดนิดนึงเนาะอย่างคุณพี่ใบหมอนเนี่ยบอกแค่ว่าเกิดติดถอกันเสาอยากทราบว่าทำไมรอบๆตัวเราจึงมีแต่น้ำคอยทิ่มแทงอย่างนู้นอย่างนี้นะคะจะทำยังไงจะมีวิธีการแก้ยังไงรบกวนพี่ใบหมอนใส่ชื่อนามสกุลจริงเข้ามาหน่อยนะคะหนามยังไงหนามยังไงคือเหมือนกับว่าบริเวณหมายถึงสิ่งรอบตัวเรานะคะมีแต่ขวางน้ำมีแต่น้ำน้ำคอยทิ่มแทงอย่างโน้นอย่างนี้นะคะทำให้เราจะทำยังไงได้บ้างก็ไม่แน่ใจว่าหนามในที่นี้หมายเข้ามาถึงอะไรนะที่ใบหมอนจะสอนรบกวนรายละเอียดนิดนึงเนาะว่าหนามในที่นี้หมายถึงหนามเรื่องของจิตใจหรือเป็นหนามจริงๆเออสงสัยแต่ตอนนี้ขอบคุณคุณโจ้ก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้อย่างนี้ก็ขอน้องเน้นน้องโจ้นิดนึงนะว่าถ้าเข้าใจเรื่องของเปิดพิสดารแล้วก็น่าจะมีความศรัทธาแล้วก็เวลากินน้ำมนต์ก็คือขอให้เขาให้อภัยช้อนเทียนขึ้นมาไว้เดี๋ยวไปบังสกุลที่วัดนะคะนะคะอันนี้ก็คือเข้าใจแล้วเนาะว่าโลกนี้มาแต่เราทำมาค่ะโอเคขอบคุณคุณโจ้ค่ะแล้วเวลาถ้าเกิดเป็นท่านต่อไปท่านอื่นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้ำไหมคะต้องเปลี่ยนน้ำน้ำใครน้ำเขาน้ำใครน้ำเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณโจ้รับน้ำของคุณโจ้ไปก่อนได้เลยนะคะอีกหนึ่งท่านแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีน้ำใหม่เพิ่มมานะคะค่ะน้องๆเป็นไงคะค่ะดูนั่งข้างล่างได้ไม่ได้ค่ะสบายสบายมากค่ะสบายมากค่ะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะเชิญค่ะก็เป็นทีมงานของเราเนี่ยแหละนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรพี่รักครับพี่รักค่ะชื่อเล่นล่ะคะชื่อรักครับพี่รักเขาบอกนามสกุลด้วยไหมคะหมอตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เราจะทำอะไรกันอันนี้เราก็มาดูกรรมเหมือนเดิมค่ะใช้เวลานานไหมคะใช่ใช่เราก็จะต้องสวดมนต์เนาะน้องมีอะไรต้องดูไหนเล่าให้ฟังดีก็เป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการงานทั่วไปอะไรอย่างงี้ก็ได้ถือว่าแบบนี้เขาเรียกว่าต้องดูดวงแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังป่วยเจ็บไข้มีอะไรที่นอกเหนือจากดวงเขาเรียกว่าดูกรรมแล้วอย่างตอนนี้จะดูดวงอะไรได้ยังไงไหมคะก็เป็นปัญหาที่บ้านก็ได้ครับให้อธิษฐานเทียนก่อนละกันนะปัญหาที่บ้านอธิษฐานไว้สักมาหรือยังไม่สักครับจะสักไหมไม่ครับสัญญาก่อนนะเพราะว่าแวดวงเพื่อนเขาเนี่ยสักกันหมดละแต่เขาจะไม่ได้สักเขาจะไม่ได้สักแบบกิ๊บเก๋อบาดิบี้นะเขาจะสักแบบอะไรที่เป็นพวกของขังอะไรอย่างเงี้ยในแวดวงเพื่อนๆแล้วการสักหรือไม่สักมันมีผลกับชีวิตยังไงถือว่าดีหรือไม่ดีคะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสัพพัญญูเป็นศาสตร์อีกอย่างนึงนะของความเชื่อในแต่ละศาสตร์แต่นี่เอามาแล้วรับเอามาแล้วดูแลไหมเอามาแล้วดูแลเป็นไหมเพราะว่าการสักเนี่ยอาจจะต้องมีการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวก็จะต้องเปลี่ยนไปถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะทุกคนโอเคเราต้องใช้น้ำนะคะวันหลังเราจะนั่งข้างล่างด้วยกันให้หมดเลยดีไหมใช่ใช่เดี๋ยวรอน้ำนิ่งนิดนึงนะโอเคตอนนี้เรามีเวลานานอีกนานเท่าไหร่มีเวลาอีกประมาณ10นาทีโดยประมาณค่ะหรอ10นาทีโดยประมาณจะทันไหมเนี่ยโอเคลองดูคร่าวๆนะคะตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากที่จะให้หมอตานะคะตรวจดวงชะตาโดยสารแมนดาราหรือว่าการเปิดกรรมแบบนี้อย่างเช่นใครที่ป่วยไม่สบายหรือมีปัญหาทางครอบครัวอันนี้อุ๊ก็ต้องขอย้ำไว้ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถูกต้องค่ะจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้ที่ดังในศาสตร์ของแมนดาราศาสตร์หนึ่งเดียวของโลกนะคะที่คิดค้นโดยหมอตาเองนั่นแหละค่ะนะคะต้องค่ะนี่ก็มีทางไลฟ์สดเนี่ยก็มีคนสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะคะอยากจะรู้เรื่องของชอบปวดหลังนะไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรที่แบบว่าติดมาตั้งแต่อดีตหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอให้เสร็จพิธีแล้วเดี๋ยวจะสอบถามให้นะคะค่ะหรือท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเช็คดวงตรวจสอบโดยส่วนตัวเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะฝากไว้เผื่อใครที่จะสนใจอยากตรวจดวงชะตานะคะด้วยศาสตร์แมนดาราค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาเช็คดวงกันได้นะคะกับหมอตาได้เลยค่ะตอนนี้ก็กำลังทำพิธีอยู่นะคะตอนนี้นะคะอาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงค่ะในการทำพิธี
นะคะเพราะว่าหมอตาก็จะต้องสวดมนต์นะคะตามศาสตร์ของหมอตาค่ะระหว่างนี้สวดมนต์เพื่อที่จะเปิดกามแล้วก็ปวดกามอย่างที่บอกว่าเป็นวิธีการของหมอตาในการดูกามของแต่ละบุคคลนะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เราก็มีอาสาสมัครเข้ามาอย่างคุณเจ้าตัวเองก็เล่าให้คือเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าป่วยไม่สบายมีปัญหาเรื่องของไตก็จะไปฟอกไตอยู่บ่อยครั้งแปลกตรงที่ว่าระหว่างที่ดูเนี่ยมี3คนก่อนหน้านะคะเทียนก็เป็นสีขาวปกติแต่คุณโจ๊กเป็นสีดำซึ่งนะคะก็บอกอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเองนะคะต้องค่ะสักครู่นี้ต้องมาดูนะคะของคุณพี่ท่านนี้นะคะว่าเทียนจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะหมอตาบอกว่าของน้องก็มีเขาเรียกว่าอะไรเทียนก็ดำเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องมีเรื่องราวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องถามหมอตานะคะว่าอันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะตอนแรกก็ที่คุยกับเขาแรกๆเลยก็ถามว่าเออน้องมีรอยสักไหมได้ไหมคะน้องก็บอกว่าไม่มีแล้วก็อื่นๆไปหมอก็งงๆแล้วก็เลยถามเขาว่าในระหว่างทำพิธีเนี่ยก็เข้าใจได้เองว่าหนึ่งบ้านเขาเนี่ยต้องมีหมอทรงหมอร่างทรงคนทำพิธีคนไสยศาสตร์อะไรเดิมๆก็เลยถามเขาว่าที่บ้านมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมเหมือนว่าเป็นหมอทรงหรือมาก็บอกว่าไม่มีอีกน้ำมนต์ก็ยังฟ้องอีกว่าบ้านเขาเนี่ยมีนะมีเผ่าพันธุ์ที่เป็นเรื่องของหมอไสยศาสตร์แบบนี้ตอนนี้พอน้ำมนต์เสร็จแล้วก็เลยได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งต้องให้นักเล่าว่าคุณตาเป็นยังไงนะคะค่ะมีทวดครับทวดสมัยก่อนเป็นตำรวจก็ตำรวจจะบอกว่าเล่นของนะแล้วเวลาจับผู้ร้ายได้เขาจะเอาของจากผู้ร้ายมาใส่ที่ตัวเองทำให้ยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแล้วก็ถึงตอนเขาสิ้นนะครับเห็นแม่เล่าให้ฟังว่าต้องให้พระหรือให้เอาพวกเขาเรียกว่าถอดของครับถึงจะเผาได้เหนียวแล้วแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้น้องเขาอธิษฐานว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีอะไรไหมในเทียนจำได้ไหมค่ะเพราะว่าพี่บอกว่าถ้าลักษณะเคสของน้องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องดูดวงเพราะเคสดูดวงมันต้องรักษาอะไรที่มันไปไกลกว่านั้นก็เลยให้น้องก็เลยถามว่าอย่างนี้อยากมีเรื่องที่บ้านแล้วกันค่ะตอนนี้เหมือนว่าพ่อผมเนี่ยทำงานแล้วได้แต่ว่าเงินที่ได้มันหมดไปกับเรื่องที่มันไม่ควรอย่างมีเงินก้อนโตมาก็หายไปกับหนี้สินอะไรเงี้ยอันนี้จะเอามาแบบทำสร้างขึ้นมาใหม่อะไรค่ะตอนนี้ก็น้ำมนต์ก็ยังจะต้องบอกไปอีกเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะเรื่องว่านที่พี่บอกนี่ก็คือขอโทษนะคะท่านผู้ชมถือว่าเป็นความเชื่อพิเศษละกันนะคะก็เลยคุยกับน้องไปที่ก่อนว่าบ้านเขาเนี่ยมีว่านนะเงินเราในใจเราคิดว่าเป็นว่านกระสือมันเหมือนนั้นรับออกมาเป็นทายาทอีกทีนึงเพราะว่าน้องเนี่ยก็บอกเราไม่สุดเช่นว่าอย่างบ้านเขาเนี่ยก็คือมีคนเป็นสายเวทเนาะมันอะไรเงี้ยถ้าบอกสุดเราก็จะตามตรงนั้นไปเราก็เลยทำจิ๊กซอไม่ได้ว่าอะไรก็เลยต้องถามว่ามีว่านกระสือไหมเพราะว่ามันเป็นต่อไปอันนี้ถ้ามีก็บอกว่าถ้าน้องก็บอกว่าเป็นบ้านเช่าแล้วก็บอกงั้นก็ย้ายบ้านเพราะว่าอยู่แล้วมันไม่รวยแต่ทีนี้เขาเจอแล้วอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ให้พระเนี่ยเข้าไปถอนของคุณตาออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นขันของขังหรืออะไรเงี้ยก็ไปฝากไว้เพราะว่าเราไม่ได้รับเรื่องนี้แล้วนี่ใช่ไหมคะจะได้อยู่กันหากินกันปกติพออยู่หากินกันปกติเงินทองเข้ามาก็จะเยอะไม่งั้นมีที่ขายที่มีนาขายนาก็หมดไปก็คือวิธีการแก้คือให้ลองไปดูว่าของคุณตาเนี่ยยังมีอะไรบ้างเช่นอย่างที่เมื่อกี้เราทักกันตั้งแต่แรกใช่ไหมคะขันครอบมีดของคุณตาอย่างเงี้ยเราบ้านเราไม่ได้ใช้แล้วนี่ถูกไหมหนูเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้เอาไปที่วัดแล้วก็เอาถวายไปท่านก็จะได้คุณตาก็แล้วก็ของที่เป็นบรมครูตรงนั้นก็จะได้อยู่ในถูกที่ถูกทางอย่างนี้บ้านก็จะได้เป็นปกติอย่างเงี้ยอ่าละค่ะก็ลองไปเช็คดูที่บ้านว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคุยกับหมอตาโดยส่วนตัวนะคะเวลาของเราวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความแตกต่างทั้งศาสตร์ที่เราได้มีให้หมอตาได้เช็คไปในช่วงแรกนะคะของรายการแล้วนะคะแล้วก็การเปิดกรรมนั่น
เองคุณผู้ชมคะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะตรวจดวงชะตาโดยส่วนตัวค่ะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอตอนนี้เลยนะคะที่0632682555นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณหมอต้านะคะแล้วก็ค่ะน้องเทคของเราวันนี้ด้วยนะคะยังไงกลับมาติดตามชมรายการคนดังขอโชว์ใหม่ในวันพรุ่งนี้11:00 น. ถึง 12:30 น. นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ